ูนี้หิวแบบพริบตาเดียวก็ได้กินเลยอะโจทย์ของเราเป็นเห็ดฟางคุณขาเห็ดเนี่ยเราชอบกินมากอร่อยทำง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็ดฟางราคาแพงๆซื้อมาเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ทานเลยเนี่ยนะแนะนำให้เอาไปต้มก่อนค่ะแล้วก็เก็บเห็ดฟางไว้ในน้ำต้มเห็ดเนี่ยนะคุณก็จะสามารถเก็บเห็ดฟางได้นานแต่วันนี้เราโชคดีค่ะนานาได้เห็ดฟางสดๆมาแบบนี้เลยจะชวนคุณเอาเห็ดฟางมาผัดพริกขี้หนูสวนทานกัน wow. มาขั้นตอนการทำของเราวันนี้เริ่มจากตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปเวลาผัดเนี่ยนะนานาใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะกระเทียมนะคะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้น้ำมันอย่าร้อนจัดเราต้องการผัดเข้าไปเรื่อยๆใส่พริกขี้หนูสวนบุบๆกลิ้งกระทะแบบนี้พริกเริ่มกระเด็นเนี่ยนะคุณใส่เห็ดฟางลงไปเวลาทำเห็ดฟางเนี่ยนะมาปรุงอาหารอย่าล้างนะคะตัดดำๆของเขาออกล้างปุ๊บแฉะเลยแย่เลยเราจะโกยๆพริกกับกระเทียมของเราไปฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็จะฉ่าเห็ดของเรานิดนึงค่ะให้เห็ดของเราเนี่ยนะคะโดนความร้อนหอมจังเลยอ่ะเป็นหนึ่งในผักที่เราเรียกว่าเราชอบทานจริงๆเนื้อนุ่มอร่อยดันๆโกยๆไปอึบแบบนี้ค่ะไหนดูสิอุ๊ยสวยแล้วปรุงรสกันเลยดีกว่าปรุงรสวันนี้นานามีนี่ค่ะซอสเห็ดหอมใส่ลงไปสังเกตว่าเราไม่ใส่โดนไฟนะใส่ซอสเห็ดหอมลงไปก่อนจากนั้นมีนี่เลยค่ะตัวช่วยของเรากลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นสุดๆไปเลยนานามีนี่เลยค่ะเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพค่ะ1ช้อนแบบนี้เลยค่ะคุณขาใส่ลงไปเพิ่มรสหวานและกลิ่นหอมด้วยนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติค่ะคุณพระคุณเจ้าสีสวยมากตรงนี้ก็หอมมากๆด้วยคือซอสทั้งหมดในกระทะนะต้องโกยออกมาให้หมดพอดีมากจริงๆอ่ะตักเสิร์ฟกันดีกว่ากดข้าวเสิร์ฟค่ะหลายๆครั้งกดเสร็จแล้วอะข้าวแห้งก็เลยเอาชามปิดไว้ก่อนข้าววันนี้สีสวยขนาดนี้คุณขานะนอกใจไปกินข้าวยี่ห้ออื่นไม่ได้แล้วล่ะเพราะคุณพ่อเนี่ยผสมข้าวเจ้าอะค่ะคุณผู้ชมจาก5สายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าคุณพ่อเลือกแล้วอะว่าอร่อยอร่อยจากทั่วประเทศมาทำเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซื้อไปเสร็จแล้วหุงข้าวเนี่ยนะคะหุงง่ายเช่นกันล้างข้าวให้สะอาดข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงเสร็จแล้วข้าวจะนุ่มเม็ดสวยเลยละอ่ะมาจัดลงจานดีกว่าโอ้ยสีสันน่ากินมากๆเลยอ่ะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูเรียบร้อยคุณขาเมนูแบบนี้มีไข่ต้มเพิ่มโปรตีนอีกสักหน่อยนึงฟองหนึ่งเต็มๆอย่างนี้เลยอยากให้เขารู้ว่าจัดจ้านนะนะขออนุญาตใส่พริกเข้าไปหน่อยนึงนะคะนอกเหนือจากนั้นอยากจะบอกคุณว่านานาเป็นพวกชอบกินเนื้อสัตว์เยอะๆคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานยิ่งศักดิ์ทอดกรอบก่อนเอาไปทอดเนี่ยนะคุณเอาไปต้มก่อนเพื่อที่ว่าอะไรเพราะว่าคุณเชียงหมูของคุณพ่อเนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยค่ะคุณซื้อไปเสร็จโยนลงหม้อเลยน้ำเดือดจัดๆทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทเอามาหั่นเตาๆทอดกรอบๆใส่กระปุกเก็บไว้โรยกับเมนูอะไรก็อร่อยนี่นะใส่ท็อปลงไปตรงนี้นะจากนั้นนะคะเพิ่มผักชีนิดนึงค่ะขออนุญาตนะจ๊ะจ้าเด้อเรียบร้อยแล้วว่าเมนูหน้าตาน่ารักแล้วก็อิ่มไวกระพริบตาทีเดียวได้กินเลยกับเมนูเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูสวนค่ะThank you.
ันนี้เป็นแบบเป็นซุปเห็ดแบบมีเนื้อเห็ดเป็นชิ้นเป็นอันเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบซุปเห็ดแบบเนียนๆเลยนะครับตอนที่เราใส่ตัวน้ำซุปหรือว่าน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำเปล่าลงไปจากนั้นเราก็เอาไปปั่นได้นะครับแล้วก็เอามาเทลงหม้อค่อยๆใส่ครีมลงไปก็จะเป็นซุปเห็ดแบบเนียนๆแต่ว่าวันนี้โฮมเมดโฮมสไตล์นะครับซุปเห็ดของเคตตี้ครับเห็ดฟางเนี่ยนะคะเอามาผัดหอมๆกับกระเทียมพริกขี้หนูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะอร่อยยิ่งขึ้นเนาะถ้าเกิดคุณมีข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณเชียงด้วยรับรองเลยแหละว่าหมดจานแบบไม่รู้ตัววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแซนด์วิชม้วนกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มแล้วตักขึ้นตัดกุนเชียงเป็นท่อนเตรียมไว้วางขนมปังลงบนภาชนะรีดให้แบนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วจากนั้นวางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มไว้ลงบนขนมปังม้วนเป็นท่อนกลมเสียบด้วยไม้ปลายแหลมหั่นครึ่งแล้วแบ่งออกเป็น2ชิ้นวางแซนด์วิชม้วนกุนเชียงลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินทรีย์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ